นี่คืออาหารสุดหรูของชาวเม็กซิกันค่ะโอ้ยไอ้ดำๆมันคืออะไรหยอที่เห็นดำๆนะคะมันคือเชื้อราในข้าวโพดชาวเม็กซิกันนะคะเรียกข้าวโพดพวกนี้ว่าวิลาโคเซหรือที่รู้จักกันในชื่อทัฟเฟิลเม็กซิกันค่ะราคาโคตรแพงเลยนะคะแต่หน้าตาน้องน่าเกลียดมากเลยอ่ะน้องคือฝักข้าวโพดที่ถูกเชื้อรากินนะคะเกษตรกรไทยนะคะมาเห็นอะไรพวกนี้ต้องมีปวดหัวกันบ้างละค่ะแต่ถ้าชาวไลเม็กซิโกมาเห็นนะคะยิ้มหวานแน่นอนใครจะเป็นเศรษฐีชลสีชลสีเพราะว่าเชื้อราที่อยู่ในฝักข้าวโพดนะคะสามารถขายได้กิโลกรัมละ 3,000 บาทเลยค่ะชาวเม็กซิโกนะคะแอบกระซิบดิฉันมาว่ามันคืออาหารที่เทพเจ้าประทานมาให้ค่ะเมื่อนำน้องไปปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะน้องจะมีรสชาติหวานเจี๊ยบกลิ่นน้องก็จะเหมือนเห็ดลมควันเลยสิ่งนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเชื้อราในข้าวโพดนะคะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นอยู่มากเลยนะคะที่แท้มันคือยาวิเศษนี่เองแล้วเพื่อนๆกล้ากินเชื้อราในข้าวโพดไหมคะ